คค่ะวันนี้นะคะในบทที่6นะคะบทที่6บทที่6เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของตัวสะกดนะคะตัวสะกดในที่นี้ก็คือใช้3ตัวนะคะกบดกบด ending เพราะว่าตั้งแต่บทที่1นะคะบทที่1จนถึงบทที่5ที่เราเรียนมาเนี่ยเราใช้ตัวสะกดก็คืององูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะเราใช้ตัวสะกดอยู่ทั้งหมดเนี่ย5ตัวนี้วนเวียนอยู่ตรงนี้แต่วันนี้ในบทที่6เราจะใช้กอไก่บอใบไม้ดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดทีนี้ถ้าจำได้นะคะเราเรียนในเรื่องของ low consonantนะคะ low consonant มีตัวอะไรบ้างคะงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะคะอ่ะลองดูว่าถ้า low consonant ทั้งหมดเนี่ยบวกด้วย vowel นะคะที่เป็น long vowel แล้วก็ใช้กบดตัวไหนก็ได้ ending เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงลองดูนะคะสมมุติลองด้วยงองูลองวาวคือสระอาอ่ะตามด้วยกอไก่ ending งออากองากเห็นไหมคะเสียงเป็น falling tone นะอ่ะลองดูนอหนูนออากอนากเห็นไหมคะมออากอมากนะอ่ะลองเปลี่ยนเป็นบอใบไม้สะกดบ้างก็ได้นะคะดูความแตกต่างนะยออาบอยาบ falling tone เหมือนกันเห็นไหมรออาบอราบเห็นไหมคะวออาบอวาบทีนี้ลองดูถ้าเป็นดอเด็กสะกดมออาดอมาดเห็นไหมรออาดอลาดนออาดอนาดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจำง่ายๆนะถ้าเป็น low consonantบวกด้วย long vowel นะคะบวกด้วย long vowel นะบวกด้วยกบด ending นะคะเสียงจะเป็น falling tone นะคะจำให้ดีเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวสะกดงอนอมอยอวอพวกนี้เสียงเป็น mid tone นะคะจำไว้นะจำไม่ยากนะคะทีนี้แล้วถ้าเป็น mid consonant จำได้ไหม mid consonant ก็มี7ตัวมีอะไรคะกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างเหมือนกันถ้าเราใช้ mid consonant เนี่ยนะคะแล้วเราใช้ ending นะคะใช้ endingเป็นกบดบ้างดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไงลองดูนะคะกออากอกากอุ้ยโลโทนนะบออากอบากเห็นไหมคะจออากอจากตออากอตากอ่ะลองบอใบไม้ ending บ้างนะคะลองดูบอใบไม้ ending จออาบอจากปออาบอบาปออาบออาบกออาบอกาบอ่ะลองใช้ตัวดอเด็ก ending บ้างบออาดอบาดอืม
จออาดอจัดกออาดอกัดปออาดอปัดเพราะฉะนั้นถ้าเป็น mid consonant นะคะบวกด้วย long vowel บวกด้วยกบดอ ending เสียงจะเป็น low tone นะคะแต่ถ้าเป็น low consonant นะคะ low consonant นะเป็น falling tone นะคะแล้วก็ถ้าเป็น mid consonant เป็น low tone นะคะจำให้ดีนะ